หนิงปณิตาหลุดปากเมย์ถูกขอแต่งงานแล้วแต่ยังเล่นตัวค่ะเป็นอีกหนึ่งสาวที่ผ่านในเรื่องของหัวใจมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวสำหรับสาวเมย์พิชชนาธนางร้ายสุดแซ่บถึงเธอจะเป็นสาวสวยสาวมั่นแบบนี้แต่ดูเหมือนว่าสาวเมย์จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จในเรื่องความรักสักเท่าไหร่ค่ะเพราะหลังจากที่เลิกรากับเอ็ดดี้วลิตบูรกุลได้ไม่นานสาวเมย์ก็เริ่มต้นรักครั้งใหม่กับไฮโซบิ๊กอัครวัฒน์คงสิริการค่ะขอบอกเลยนะคะว่าหนุ่มคนนี้เขาโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะมีดีกรีเป็นถึงนักธุรกิจกลุ่มเจ้าของโชว์รูมรถที่ย่านวิภาวดีปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท B Auto House ค่ะหรือเดิมคือบริษัท Benz Auto Service จำกัดนั่นเองซึ่งก็เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และยังมีการนำเข้ารถหรูหลากหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Mazda, Benz, BMW, Toyota, Porsche หรือว่าจะเป็น Ford รวมถึงรถจิ๊ปอีกด้วยค่ะล่าสุดสาวเมย์พร้อมกับเพื่อนซีกระแตสุภักษรสาววุ้นเส้นวิริธิภาซึ่งมีโอกาสได้ไปร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งของวีเจจ๋าณัฐฐาวีรนุชทองมีกับทางด้านตุ๊ธนานันเอื้ออารักษ์นักธุรกิจค่ะงานนี้สาวหนิงได้โพสต์คลิปกับเพื่อนๆซึ่งเพื่อนๆพูดว่ารองานแต่งสาวเมย์อยู่นะสาวเมย์บอกว่ารอวุ้นเส้นแต่งอีก3รอบสาวหนิงเลยพูดขึ้นมาว่าก็คือผู้ชายเขาก็ขอแล้วแต่ชอบเล่นตัวพร้อมทั้งเอามือปิดปากเอาละสิคะข่าวหลุดออกมาจากคนใกล้ชิดขนาดนี้สงสัยจะมีข่าวดีเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะ